สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวพระคขัของช่อง 7H d ดชีช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2562สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตววรัตทิยราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดํมมาเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุาาธ time, พทธศักราช2563โดยความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College l ล n d o n ดสารา,าชานาจักโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งปรระเททศไยยาางน เวลา14นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้าก,กว่าประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดต็ตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยราชนารีเสด็จเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2 5 6 3ของคณะแพทยศาสาตร์และการสาธรารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรราชวิทยาลัยจุลาภรตามคำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL สหราชอาณาจักร โดยมีศาสตราจารย์แอนกริฟฟินรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL ศาสตราจารย์สตีเฟนเดวิสผู้อำนวยการโปรแกรมวิทยาศาสตร์บัณฑิต i b s c ศาสตราจารย์คลาวดิโอสเตอร์นรองที่การบดีมหาวิทยาลัย UCL ฝ่ายเอเชียาคนีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย UCL เฝ้ารับสเสด็จและร่วมประชุม เมื่อเริ่มการประชุมศาสตราจารย์แอน,นกริฟินรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL กล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ศาสตราจารย์ดร,รสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัาติยราชนารีเสด็จมาเยือน UCL อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แนวใหม่หลักสูตร7ปี2ปริญญาของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภรซึ่งจัดทำขึ้นตามพระบัญธานิขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรด้วยมาตรฐานระดับสากลภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี2559ที่เสเด็จเยือนมหาวิทยาลัย UCL สหราชาอาณาจักรต่อมาทรงมีพระดำริให้ราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UCL โดยมีพิธีลงพระนามและลงนามไปแล้ว เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2,560นำมาซึ่งความร่วมมือในการประชุมระดมสมองการจัดทำหลักสูตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเดือนกุมภาพันธ์2,561เเพื่อให้ได้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ทันสมัยเข้ากับบริบทของประเทศไทยและของโลกโดยมีการผสมผสานสาศาสตร์ทางการแพทย์ต่างๆทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ตลอดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงปีที่7นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษารวมทั้งมีการใช้รูปแบบการประเมินผลที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์เป็นสำคัญหรือที่เรียกว่า formative assessment ในทุกรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2563 ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีคนไข้เป็นศูนย์กลางมีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศและมีศักยภาพด้านการคิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาให้สังคมดีขึ้น UCL has been in an academic collaboration with the Chulabhorn Royal Academy since around 2016, and it's been a deep honour to have Her Royal Highness visit today to find out about the progress made on the new curriculum for the Princess Chulabhorn College of Medical Sciences. It's important to say that this new curriculum is based on the Princess's vision and aspiration for healthcare in Thailand, and we've been working effectively in collaboration. with the college faculty and clinicians to ensure that we achieve those aims. Today we presented to her the work that we've done so far in establishing the new curriculum and its materials, the work on assessment, the work on faculty development, governance, accreditation and placements at UCL. ศาสตราจารย์แอนกริฟฟินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงความร่วมมือดังกล่าวที่ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของคณะแพทย,ยศาสตร์และการสาธารณาสุขและแพทย์ในโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งที่ประเทศไทย โดยครั้งล่าสุดได้จัดอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาไปเมื่อต้นปี2562มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่าร้อยคนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก UCL โดยในปลายปีนี้คณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขจะมีโอกาสได้เดินทางมาสังเกตการการสอนของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย UCL ที่สหราชอาณาจักรอีกด้วย ศาสตราจารย์แอนกริฟฟินกล่าวว่าโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL ได้ให้การต้อนรับกรรมการจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์หรือสอมอพอที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนแพทย์จากทั่วประเทศไทยที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย UCL ระหว่งางวันที่5-6มิถุนายนที่ผ่านมานี้ด้วย โอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งศาสตราจารย์สมทบคนแรกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณแก่ศาสตราจารย์แอนกริฟินผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทยาศาสตร์ศึกษาและรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย UCL โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน